อ่ะเมื่อกี้ที่ค้างไว้นะครับที่จะบอกว่าจะพามาชมด้านในของโทโดโรกิสเตเดียมนะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ด้านในแล้วคนเยอะเหมือนกันแล้วก็สนามเนี่ยผมเข้ามาโอ้โหตกใจเลยฮะเพราะมันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับบรรยากาศรอบๆสนามนี้ยิ่งใหญ่มากครับความจุประมาณ 20,000 25,000 26,000 คนแต่ว่าสเตเดียมนี่ดูแบบโอ้อ่ามากนะฮะเนี่ยครับก่อนเกมจะเริ่มอีกประมาณ1ชั่วโมงเสร็จข้างหน้านี่เองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนนะสบายสบายนะครับประมาณบ่าย2ที่นี่ก็ไทยก็ประมาณเที่ยงสวยงามครับสนามนี่สักพักนะครับเดี๋ยวก็จะมีจะปล่อยให้นักบอลเนี่ยลงมายืดเส้นยืดสายกันครับประมาณสัก10นาทีข้างหน้าประมาณนะครับก็เดินเดินดูรอบๆภายในโทโดโรกิสเตเดียมไปก่อนนะครับถ้าจำกันได้นะครับสนามนี้เนี่ยเอสกีเมืองทองเคยมาเยือนด้วยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่นี่เอสซีเอฟซีรอบ16ทีมสุดท้ายก็พ่ายไปมุ้ยไม่ได้ลงเลยครับวันนี้นะฮะเป็นตัวสำรองครับเพราะว่าทางโค้ชฮิโรชิโยกุกุเนี่ยน่าจะเห็นว่าเดินทางไปช่วยทีมชาติไทยกลับมาจากมีการเหนื่อยล้าถ้าส่งลงเล่นเลยเนี่ยอาจจะเป็นผลต่อสภาพร่างกายได้เพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหโหดพอๆกับไทยลีกครับคุณผู้ชม15เกมติดกันนะฮะ15เกมนะครับที่ผมแบบงงกับโปรแกรมของเขามากเพราะว่าเขาต้องเล่นให้จบก่อนฟุตบอลโลกนะครับก็จะจบประมาณสักพฤษภาคมวันที่20ก่อนหน้านั้นเนี่ยโปรแกรมแบบเตะกันกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์อยู่ทุกอาทิตย์เลยนะครับไม่มีเว้นโอ้โหต้องบอกว่าสุดหาลุ้นโหดมากทำให้การจัดการตัวผู้เล่นของแต่ละทีมก็ต้องแบบวางแผนกันให้ดีนะครับทำให้มุ้ยเองก็วันนี้ก็จะสตาร์ทเป็นสำรองเป็นมาสโตะคูโดะนะครับจะได้ลงมาพูดกับแพทริกแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยฮายาโอคาวาเบะนะฮะที่เป็นตัวจริงมาตลอดทางปีกขวานะครับก็วันนี้ก็เป็นแค่ตัวสำรองเหมือนกันเป็นชิบาสกินะครับที่ได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในเจลีกนะครับคนก็ยังมีอยู่นอกสนามอีกเยอะนะครับยังไม่เข้ามาว่าอยู่ประมาณ1ชั่วโมงกิจกรรมข้างหน้าเนี่ยที่ถ้าใครได้ย้อนไปดูเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมเดินไปพาไปดูกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันเยอะมากจนแบบว่าผมว่าอยู่นอกสนามมันสนุกก่อนดีกว่าแล้วค่อยเข้ามาอะไรเงี้ยฮะแบบมันฆ่าเวลาได้ดีมากๆเลยครับข้างนอกเนี่ยกิจกรรมเยอะจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเข้ามาก่อนผมก็ได้โอกาสเข้ามาด้วยเป็นแชมป์เก่านะครับคาวาซากิฟอนดาเร่คว้าแชมป์เจลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วในรอบ62ปีนั่นก็คืออายุของสโมสรเลยนะฮะก่อตั้งมา60กว่าปีก็ไม่เคยได้แชมป์เจลีกเลยปีที่แล้วเนี่ยพังอาจได้แชมป์แบบต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลแห่งความดราม่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคาชิมะแอนเลอร์นำมาตลอดเลยนะครับแต่มาพลาดใน2เกมสุดท้ายซึ่งคะแนนนำอยู่4คะแนนแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นคาวาซากิฟอนตาเร่เจ้าถิ่นของสนามแห่งนี้เองนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองแบบต้องบอกว่าพลิกล็อกแบบโหมโหฬารไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะฤดูกาลที่แล้วนี่มันมากๆทั้งที่2เกมนะครับสุดท้ายเนี่ยคาชิมะขอแค่3คะแนนแต่พวกเขาทำไม่ได้ครับเขาเสมอแค่2นะครับ
มาสปอตโอ้โหโชว์พลังใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าจะซุ่มมานั่งสำรองตรงนี้นะครับสนามกว้างมากนะครับคาวาซากิฟอนเดเล่ตอนนี้ได้ขึ้นชื่อเป็นบาร์เซโลน่าของเจลีกนะครับเพราะว่าเล่นบอลสไตล์กับพื้นนี่ค่อนข้างจะแม่นยำมากต่อบอลกันปรับๆเลยนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูโปรแกรมของซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าเนี่ยวันหนักหน่วงแบบสุดๆเลยนะครับใน 3-4 เกมที่ผ่านมานะฮะไปเยือนคาชิม่าแอนเลอร์ไปเยือนอุระวะและไดมอนด์นะครับแล้วนี่มาเยือนคาวาซากิฟอนตาเล่นะฮะแล้วสัปดาห์หน้าก็ต้องไปเยือนคาจิวาเลโซก็ซึ่งเป็นทีมชั้นนำในของเจลีกอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงจริงของซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าในการออกสตาร์ทซีซั่นนี้นะครับแต่ผลงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่า4นัดชนะ3เสมอไป1นัดที่แล้วเนี่ยไปพลาดนิดเดียวเองนะครับทุกอย่างเหนือกว่าหมดแต่ว่าไม่สามารถจัดการกับจูบิโลอิวาตะได้นะครับก็ทำได้แค่เสมอกันไป0ต่อ0วันนี้ไม่มีถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันรายงานผลแบบช็อตต่อช็อตกันในเพจสยามสปอร์ตได้เลยครับคนอาจจะน้อยนิดอย่างที่ผมบอกไปกิจกรรมข้างนอกนี่มันเยอะมากๆเหมือนกิจกรรมแบบเฟสติวัลอะไรสักอย่างนี่นะฮะทำให้คนดูเนี่ยเข้ามาแบบยังไม่เต็มสนามดีเท่าไหร่เดี๋ยวคงสักพักนึงนะครับใหญ่มากโอเคครับก็หอมปากหอมคลอนะครับสำหรับภายในโคโรโลกิสเตเดียมนะครับแห่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามผลการแข่งขันแล้วก็การรายงานผลแบบช็อตต่อช็อตได้เลยนะครับในเพจสยามสปอร์ตคู่นี้ยังไม่มีถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเตะในเวลาบ่าย2โมงนะครับที่ประเทศไทยนะฮะก็รอติดตามกันแล้วนะครับมุ้ยเกมนี้นะสตาร์เป็นตัวสำรองก็ต้องรอรุ้นว่าเจ้าตัวจะสามารถซันโวคาวาซากิฟอนตาเล่ได้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่าเคยยิงมาฤดูกาลที่แล้วนะครับสมัยอยู่กับเอสซีเมืองทองสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ